คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปลี่ยน SSD แล้วแรกๆก็เร็วขึ้นดีหลังๆรู้สึกว่ามันช้าลงวันนี้หนึ่งมีวิธีแก้ไขให้เร็วเพิ่มขึ้นไปดูวิธีกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับไปที่ This PCแล้วเมาส์ไปชี้ที่ดิสก์ PC นะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์ไปที่ Property แล้วไปที่ Device Manager ให้เราไปที่ดิสก์มันจะเห็นฮาร์ดดิสก์อยู่2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องของท่านผู้ชมด้วยว่ามีฮาร์ดดิสก์อยู่กี่ลูกนะครับในคอมหรือว่าในโน้ตบุ๊กของท่านผู้ชมเองครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนเป็น SSD วิธีและรายละเอียดการเช็คยังทำคลิปแนะนำไว้ให้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไปกดที่ตัว i มุมขวาจอของท่านผู้ชมเองก็ได้ครับหรือกดไปที่ลิงก์ด้านล่างครับเดี๋ยวหนึ่งจะใส่ไว้ให้นะครับวิธีเช็คว่าคอมของเราใช้ฮาร์ดดิสก์หรือว่า SSD อยู่นะครับเราก็ทำตามนั้นนะครับในที่นี้ของหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็น SSD นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัว SSD นะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วไปที่ Property แล้วไปเลือกแถบด้านบนนะครับแถบที่2นะครับ Policy ตัวนี้ครับให้ท่านผู้ชมมาติ๊กตรงนี้นะครับ Turn off Window Right Cast ตัวนี้ครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับปกติมันจะว่างเปล่าอยู่นะครับให้ติ๊กพอติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ